ฟ้าสีทองพอธนพันธ์ฟ้าสีทองป้อมขวัญณรงค์ฟ้าสีทองทอเทพสุทินคนเดียวกันครับหลายชื่อหลายค่ายเหลือเกินพี่คิมนี่แหละครับคนนี้แหละครับแล้วก็ล่าสุดนี่มาใช้สจ.เปี๊ยกอุทัยไปครับส่วนคนนี้ครับกรรมการณรงค์รวมจิตครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีไม่ใช่กรรมการณรงค์รวมผิดนะพี่แป๊ะรวมจิตครับรวมจิตรวมผิดน่าจะเป็นกรรมการ74เมื่อวานครับอันนั้นชูผิดดูครับหายไปนานครับล่าสุดนี่ชกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2558ครับสำหรับฟ้าสีทองก็2เดือนกว่านะใช่ก็เป็นฝ่ายชนะน็อคเพชรแท้เพชรดีอะคาเดมี่มาในยกที่3นะครับฝ่ายนั้นนี่คว้าแชมป์ด้วยครับพี่แปะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยใช่แล้วก็ส่วนขวานเพชรครับล่าสุดนี้ชกเมื่อวันที่6มีนาคม2558ครับชนะคะแนนเมธีสจต้อย8ริ้วไปนะครับขวานเพชรก็เป็นแชมป์ลูมินีเช่นกันครับวันนั้นมีดีกรีด้วยกันทั้งคู่ครับมวยคู่นี้วันนี้เพื่อนรักมาหลักหักเหลี่ยมโหดกันแล้วครับเคยอยู่ด้วยกันที่ค่ายสิทธิ์โอใช่ครับพี่แปะที่บุรีรัมย์นะครับก็ตอนนั้นเสียโอนี่ก็ค่ายเสียโอช่วงนั้นก็โอ้โหลุงเรืองครับพี่แป๊ะลุงเรืองพอเสียชีวิตไปนี่ก็หายไปเลยนะตอนนี้นักมวยก็แยกย้ายกันหมดครับต่างคนนี่ต้องมาหาค่ายใหม่ครับแล้วก็ฟ้าสีทองมาอยู่กับพี่บาสนะครับทางด้านขวานเพชรนี่ก็อยู่กับบางหมัดลูกสวนซ้อมอยู่ย่านบางปลาแก้วครับเป็นแชมป์มวยรอบ CP Fresh Mart นะครับที่ช่อง11ด้วยครับขออภัยนะเป็นมวยรอบเมจิกวันนั้นเตะทางท่านเอกมงคลของบางจูนี่รู้สึกว่าอาจจะต้องเลิกมวยซะด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ขาหักเลยใช่ครับพี่แป๊ะก็หายไปเลยนะครับหลังจากที่ขาหักตอนนี้ต้องมาเลิกเลยใช่ไหมใช่ครับบางจูนี่จะให้เลิกเลยนะไปทำงานเป็นผู้คุม CP นะครับยังดีนะครับที่มีหัวหน้าคณะดีครับที่หาอาชีพเสริมรองรับให้กับทางด้านเอกมงคลครับแต่ก็น่าเห็นใจนะแหมคนที่เคยชกมวยนี่ต้องเลิกก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆ นักมวยที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะครับก็ต้องรู้จักครับรักษาสภาพร่างกายหน่อยครับเพราะว่าอาชีพในการชกมวยเนี่ยมันน้อยนะใช่ครับไม่ยั่งยืนนะไม่ยั่งยืนนะครับอาชีพอื่นก็รองรับไว้ด้วยครับเรื่องเรียนเนี่ยสำคัญครับพี่แป๊ะใช่และที่สำคัญก็มีให้เห็นตัวอย่างมีให้เห็นมาแล้วนะครับว่านักมวยแต่ละคนนี่บางครั้งเหลิงหลงแสงสีใช่ครับพอได้เงินมาปุ๊บก็เที่ยวเลยครับแล้วเงินก็ไม่รู้จักเก็บพอลำบากนี่ก็นะไม่มีครับไม่มีออกมาสำรองใช้ใช่นี่แหละครับก็สำหรับคู่นี้นะครับทั้งขวานเพชรฟ้าสีทองเท่าที่ติดตามมาก็น่าเก็บเงินเก็บทองกันเยอะนะครับดามี่แมตช์ประสาทสายฟ้าครับคู่นี้แลกกันอ้าวดูครับแต่ใจยังตรงกันครับเพื่อนรักรู้ใจกันจริงๆเตะซ้ายแล้วก็จับขาด้วยกันทั้งคู่ครับผมมวยคนละทางครับคนละกาดชกกันยากหน่อยครับสลับการใครจะเดินขวานเพชรเตะหลุดเอาละครับดูครับแทงซ้ายแล้วเกี่ยวขาไว้เลยครับหมดยกที่3ครับมั่นใจครับชูมือเลยครับราคานี่ยันเสมอที่มุมแดงครับเสมอขวานเพชรแล้วดูมาสักครู่นี่ไม่ได้โม้ครับสมรักคำสิงมาเทรนเลยครับถึงแม้จะไปซ้อมอยู่กับสจ.เปี๊ยกแต่พี่บาสนี่ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะครับทั้งฟ้าสีทองและก็ทางด้านใจสู้เสมอแดง 5-4 รองครับมาว่ากันครับยกที่4เป็นยกสำคัญครับพี่แป๊ะยกนี้นี่ใครทำได้ชัดเจนนี่โอกาสได้รับการชูมือนี่สูงครับผมขวานเพชรนี่เดินเปิดเกมเดินก่อนเลยนะครับหักล้มลงไป1ครั้งครับฟ้าสีทองแก้คืนได้ไหมน่ะเน้นเข่าแล้วครับตอนนี้ขวานเพชรขวานเพชรนี่ก็ถือว่าอาวุธศอกนี่ก็ถือว่าอันตรายครับฟ้าสีทองก็ต้องระวังแล้วขวานเพชรครับออกมาครับแกเปลี่ยนแผนครับไม่เล่นวงนอกครับเดินจับนายแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยหมัดต่อยหมัดครับโอ้โหเข้าเต็มปลายคางทุกลูกเลยนะครับขวานเพชรเตะซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยแต่ดูครับฟ้าสีทองก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับแล้วนี่ครับค่อยๆเอาคืนทีละนิดครับแต่ดูครับขวานเพชรก็ยังบู๊ต่อไปครับบู๊ไม่เลิกครับขานี้เตะซ้ายแล้วขาอุ้ยแต่โดนแข้งขวาเอ้าอุ้ยแล้วไปเสียหลักเสียเหลี่ยมครับแม่ไปก้มรับเข่าครับขวานเพชรโอ้โหเอาละครับตอนนี้
แล้วดูครับเข็นลูกนี้ว่าล้มลงไปเลยครับเสียทรงเสียการครับแบบนี้ฟ้าสีทองเริ่มเห็นช่องทางทำแล้วขยับเข้าหาแล้วปัดล่างโอ้คาเชื่อครับพี่แปะโอ้จังหวะนี้ไปเลยครับชุดนี้ครับทั้งเตะทั้งต่อยนี่ครับพลาดกระโดดลงโทษทันทีเลยครับขวานเพชร3จังหวะสวยๆครับแล้วล้มลงไปอีกแล้วโอ้ยไปแล้วครับอย่างนี้สถานการณ์ไม่ดีแล้วครับขวานเพชรโอ้โหแกเป็นมวยที่ชอบเล่งยก4จริงๆครับฟ้าสีทองเก๋าเกมครับรู้ว่าจังหวะไหนควรออกควรฉายโอ้โหชุดใหญ่ๆครับ4ชุดโอ้โหไปเลยครับอย่างนี้ต้องหันมาเนี่ยครับเข้าไปก็โดนทำอะไรก็ไม่ได้ครับอย่างนี้ตอนนี้นี่ขวานเริ่มจะบินแล้วครับฟ้าสีทองตอนนี้ก็เริ่มที่จะผ่องอัมพายแล้วนะครับใช่ครับแหมก็ทางมวยต้องมาเจอกันก็ต้องต่อยนะเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็แหมต้องเอาค่าตัวนี่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับพี่แปะไม่ชกก็ไม่ได้ครับลูก2แล้วทางด้านฟ้าสีทองแต่ก็ฟ้าสีทองเนี่ยมีหน้าที่การงานเนี่ยรองรับนะครับพี่แปะครับผมเป็นทหารครับกับซัวแบงค์ติดยศพร้อมกันครับซัวแบงค์ฟ้าสีทองและน้องโอครับ3คนใช่ก็หมดยกที่4แล้วครับก็ไม่ต้องถามหานะครับถึงราคาตอนนี้ขาดร้อยครับเมื่อสักครู่นี้ก็พี่ดำธมินสองคำสิงนะครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้ทางด้านมูลเงินครับค รูเอกครับเสียนมวยบางคนนี่ก็จ่ายตังค์รับเมื่อสักครู่ครับโอเตอร์จารุเมืองครับแหมก็ออกอาวุธมาดูครับโอกาสยังมีอยู่ครับขวานเพชรน่าจะดูครับแล้วมันลำบากกันแล้วครับเจอมวยฝีมืออย่างฟ้าสีทองนี่ไล่ตามลำบากซะแล้วครับอย่างนี้มวยอย่างนี้นี่แข้ง2แข้งนี่ก็ไล่ยากแล้วนะครับนี่ขวานเพชรไปโดน 3-4 ชุดใหญ่ๆครับช่วงยก4ก็ถือว่าเป็นจอมฝีมืออีกคนนึงแหละครับสำหรับฟ้าสีทองนี่ยิ่งมาอยู่กับสมรักนี่น่าจะได้วิชาอะไรจากสมรักไปเยอะครับครับแล้วดูครับเขาว่ากันว่านะถ้าต่อยกับมวยขวานี่แกจะตั้งการซ้ายครับแต่ถ้ามาเจอมวยซ้ายจะตั้งการขวาก็ร้ายจริงๆนะครับเป็นมวยที่แก้เกมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเก่งครับครับแล้วชื่อฟ้าสีทองเนี่ยก็เสียโอบุรีรัมย์นะครับเป็นคนตั้งให้ครับตอนหน้าค่ายสิทธิ์โอเนี่ยเขียนไว้เลยครับเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมไพครับสิทธิ์โอต้องยิ่งใหญ่ในปัตตภีเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินครับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายมวยนะครับที่อยู่ในใจแฟนมวยตอนนี้ครับเขาบอกว่านักมวยค่ายสิทธิ์โอนี่ต้องเสียบลูกชิ้นให้เป็นนะครับเพราะว่าคือค่ายนี้คือแม่บ้านขายลูกชิ้นทำลูกชิ้นขายในอดีตนี่ก็มวยดังๆครับอย่างจอมทองชูวัฒนะที่กำลังจะก้าวเป็นแชมป์โลกนี่ก็เกิดมาจากค่ายมวยสิทธิ์โอครับพี่แปะใช่ใช่ไข่มุกดำไข่มุกขาวนี่แหมโด่งดังเหลือเกินพลังพลครับพลังพลอีกคนนึงนี่พี่แปะนี่รู้จักดีก็มีฟ้าสีทองครับเด็ดขาดปอพงสว่างขวานเพชรเพชรเมืองชนเอกบางไทรเมื่อก่อนนี่ก็ฟ้าสุชนครับพี่แปะใช่ใช่ฟ้าสุชนนนทชัยโอ้เยอะครับไล่ไปก็กว่าจะหมดครับค่ายนี้แหมสุดยอดจริงๆก็ยังไม่ละความพยายามครับขวานเพชรก็ไม่รู้ว่าจะหาช่องทางทำไหนแล้วครับใช่วัดเข้าไปดีฟ้าสีทองมองเห็นหมดแล้วครับเก็บอาวุธไว้ได้หมดครับแตะมือแล้วครับรู้ใจกันแล้วมองตาก็รู้ใจแล้วก็รู้ตัวแล้วครับแม่เข้าไปก็เจ็บเปล่าๆส่วนฟ้าสีทองนี่ก็ไม่อยากจะทำแล้วครับอาชีพเดียวกันก็ทำซะเยอะเลยนะครับยก4แม่ยก5นี่ก็พอแล้วครับครบ5ยกนี่น่าจะมีกอดกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมนั่นแหละครับนี่ครับแน่คาดไว้ไม่มีผิดเลยนะแน่นอนครับแหมเพื่อนรักกันครับเอาละครับก็มาดูการตัดสินยังเป็นทางการครับกรรมการณรงค์รวมจิตนะครับก็ชูไปที่น้ำเงินครับฟ้าสีทองสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับวันนี้ก็ผ่องอำ